เรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งไม่พูดไม่ได้และเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วสำหรับผมเป็นเรื่องที่สำคัญมากด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องงบประมาณของประชาชนนะครับจำนวนหลายล้านบาทนะครับนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณกทม.นะครับซึ่งจริงๆคนต่างจังหวัดอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องฟังเรื่องงบประมาณกทม.แต่ว่าผมอยากย้ำให้เห็นภาพตรงนี้มากกว่าว่าเรื่องของงบประมาณกทม.เป็นเพียงจิ๊กซอว์เป็นเพียงตัวอย่างนะครับของปัญหาการใช้งบประมาณขององค์กรการปกครองระดับท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นอบจ.หรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่งบประมาณในองค์กรเหล่านี้มีมากแล้วมีมหาศาลแต่ว่าการตรวจสอบงบประมาณขององค์กรเหล่านี้มันมีข้อจำกัดมันตรวจสอบได้ยากนะครับแล้วมันก็ตรวจสอบได้น้อยนะครับกทม.เนี่ยเป็นองค์กรปกครองนะครับที่ประชาชนเลือกนะครับซึ่งถ้าเป็นตามต่างจังหวัดก็อาจจะเทียบเคียงได้กับอบจ.ก็ได้นะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นกทม.หรืออบจ.หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างนึงคืออบจ.ก็จะมีสมาชิกอบจ.นะครับขณะที่กรุงเทพก็จะมีสมาชิกกทม.เรียกว่าสภากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะมีหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณต่างๆนะครับปรากฏว่าเรื่องนึงที่ตอนนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือการโกงงบประมาณที่รุนแรงนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ต้องให้เครดิตพรรคก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นคนให้ข้อมูลนะครับเขาเป็นคนให้หลักฐานนะครับว่าพรรคก้าวไกลนั้นรับรู้และจับได้ว่าในกรุงเทพมหานครนั้นมันมีขบวนการโกงงบประมาณนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เขาได้มีการแถลงเอาไว้ว่าเป็นการโกงแบบ3ล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกสเปคนะครับหรือการล็อกโครงการหรือการล็อกงบประมาณต่างๆนานาเมื่อวันวิโรจน์แถลงไว้ดีมากนะครับว่ากทม.มันมีการโกงอย่างเป็นระบบแล้วการโกงอย่างเป็นระบบเนี่ยมันมีข้าราชการเกี่ยวข้องแต่ที่มากกว่าการมีข้าราชการเกี่ยวข้องก็คือการมีนักการเมืองระดับท้องถิ่นนะครับเกี่ยวข้องซึ่งก็หมายถึงสมาชิกสภากทม.บางคนบางส่วนต้องย้ำนะครับว่าวิโรจน์เขาไม่ได้ระบุว่าหมายถึงพรรคไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนมองไปแล้วว่าวิโรจน์หมายถึงพรรคเพื่อไทยแต่ต้องย้ำนะครับว่าวิโรจน์เนี่ยเขาไม่เคยระบุว่าเรื่องของการทุจริตต่างๆในกทม.โดยเฉพาะยิ่งสภากทม.เนี่ยมันเป็นการทุจริตโดยพรรคเพื่อไทยต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของการทุจริตกทม.ไปพันกับเรื่องของการเลือกคนนอกมาเป็นกรรมาธิการคุมงบ 90,000 ล้านของกทม.สองเรื่องนี้มันบังเอิญตรงกันในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องเอาคนนอกมาเป็นกรรมธิการ2คนคุมงบ 90,000 ล้านเนี่ยเพื่อไทยค้านนะครับพอเพื่อไทยค้านเรื่องนี้เนี่ยคนก็เลยมองว่าหรือการโกงทั้งหมดในกทม.เนี่ยมันมีเพื่อไทยเกี่ยวทั้งที่2เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่กระแสสังคมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมได้เมื่อก้าวไกลเสนอให้เอาคนนอกมาคุมงบประมาณ2คนแล้วเพื่อไทยค้านคนก็จะมองโดยปริยายว่าหรือการโกงในกทม.เนี่ยสภากทม.ส่วนของเพื่อไทยเกี่ยวเพราะฉะนั้นต้องย้ำตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเพื่อไทยจะเป็นจำเลยสังคมเกินกว่าเรื่องเขาไม่เห็นด้วยกับการเอาคนนอกมาแต่การไม่เห็นด้วยเท่ากับเขาโกงทุกเรื่องหรือเปล่าอันนั้นอาจจะคนละเรื่องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคนละเรื่องยังไงนะครับไม่ใช่เข้าข้างก้าวไกลไม่ได้เข้าข้างเพื่อไทยนะครับแต่ว่าเล่าตามข้อมูลที่เป็นจริงที่ได้รับรู้มานะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะมีงบประมาณ90,000 ล้านบาทนะครับแล้วใน 90,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันก็จะต้องผ่านการพิจารณาของสภากทม.นะครับว่าโครงการไหนจะผ่านโครงการไหนจะไม่ผ่านนะครับในการผ่านหรือไม่ผ่านงบประมาณของกทม.นะครับที่ผ่านมาเนี่ยสภากทม.มีขาใหญ่นะครับคือเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคใหญ่สุดในสภากทม.แต่ความเป็นขาใหญ่เนี่ยมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่เพื่อไทยก็ได้ความเป็นขาใหญ่หมายถึงอะไรความเป็นขาใหญ่คือการเป็นสมาชิกสภากทม.มานานนะครับแล้วก็รู้แท็กติกในการตุกติกรู้เล่ห์เหลี่ยมในการอมตังรู้เล่ห์เหลี่ยมในการหาผลประโยชน์นะครับเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคเสียงข้างมากในสภากทม.แต่ขาใหญ่ที่รู้เล่ห์เหลี่ยมในการตุกติกอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่เพื่อไทยก็ได้นะครับมีคนเขาให้ข้อมูลผมแบบนี้ว่าคนที่เป็นขาใหญ่ในกทม.นะครับที่มีเรื่องน่าสงสัยเป็นขาใหญ่เนี่ยมีอยู่4รายนะครับขออนุญาตไม่บอกว่า4รายเนี่ยอยู่ในพรรคไหนนะครับบอกใบ้นิดเดียวว่ามาจากหลายพรรค
นะครับมาจากหลายพรรคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเพื่อไทยพรรคเดียวต้องย้ำตัวนี้ก่อนมาจากหลายพรรคนะครับมีขายใหญ่อยู่4รายที่มาจากหลายพรรคนะครับบางคนผมรู้จักนานมากจนผมไม่เชื่อนะครับบางคนผมรู้จักไม่นานแต่มีอิมเพรสชั่นที่ดีนะครับเมื่อได้ทราบว่าขายใหญ่เนี่ยนะครับ4รายเนี่ยอย่างน้อย2รายเนี่ย1ในนั้นผมรู้จักมานาน1ในนั้นเป็นคนที่ผมมีอิมเพรสชั่นที่ดีเนี่ยผมก็ตกใจนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภากทมคือมันจะมีทั้งพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยแล้วมันก็มีทั้งขายใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการคอทิศทางงบประมาณนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมคุยกับวิโรจน์ลักษณะอดิสรณ์นะครับในรายการของมติชนทีวีนะครับมันมีประเด็นหนึ่งที่วิโรจน์เขาคุยกับผมแล้วน่าสนใจนะครับเขาคุยกับผมแบบนี้ว่างบประมาณต่างๆนั้นก้าวไกลงบประมาณของสภากทมเนี่ยนะครับปีหนึ่งมันประมาณ 90,000 ล้านนะครับใน 90,000 ล้านเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยสมาชิกสภากทมจะตัดนู่นตัดนี่นะครับเฉลี่ยปีละ 4,000 ล้านเพราะงบที่เสนอเข้ามาเนี่ยนะครับปีละ 90,000 ล้านเนี่ยเมื่อมาถึงสภากทมเนี่ยนะครับมักจะมีการตัดนะครับส่วนที่ดูใช้เงินมากเกินไปส่วนที่ดูเวอร์เกินไปส่วนที่ดูเลอะเทอะเนี่ยมักจะมีการตัดประมาณ 4,000 ล้านไอ้ส่วนที่ตัด 4,000 ล้านเนี่ยเป็นช่องทางที่นำไปสู่โอกาสในการทุจริตได้นะครับเพราะว่าวิโรจน์เขาบอกแบบนี้ว่า 4,000 ล้านเนี่ยมันคือเงินที่ตัดจากงบกทม.เมื่อตัดจากงบกทม.ก็แปลว่าเงินกองเนี่ยต้องถูกเอาไปแปะที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับจะแปะที่เขตก็ได้จะแปะที่องค์กรสังกัดกทม.ซึ่งกทม.เขามีองค์กรหลายอย่างเช่นสำนักระบายน้ำอย่างเงี้ยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักสาธารณสุขสำนักโยธามีสำนักอะไรเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะครับเงินที่ตัดมาได้เนี่ยก็จะไปแปะไว้ตามหน่วยงานต่างๆนะครับถ้าแปะไว้ที่เขตการโกงจะไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะว่าเมื่อเอาเงินประมาณ 4,000 ล้านหรือ 2,000 ล้านไปแปะที่เขตเนี่ยนะครับแต่ละเขตเนี่ยเขาจะอยู่กับสภาพปัญหาเขตก็หมายถึงระดับข้าราชการนะครับระดับสมมติเขตดุสิตเขต3เสียนเขต3เสียนเขต3เสียนเขตบางคอแหลมเขตอะไรต่างยานาวาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็จะรู้มันมีปัญหาอะไรเช่นปัญหาท่อตันปัญหาถนนพังงบที่ตัดได้จากส่วนกลางปีละ 4,000 ล้านเนี่ยก็จะเกลี่ยไปตามเขตต่างๆตามความจำเป็นอันนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการโกงแต่ส่วนที่มันจะมีปัญหาเรื่องการโกงเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่งบ 4,000 ล้านเนี่ยถูกเอาไปฝากไว้สำนักต่างๆเช่นสำนักระบายน้ำสำนักผังเมืองสำนักสิ่งแวดล้อมส่วนนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางในการทุจริตได้เยอะนะครับเพราะว่ามันจะเกิดกระบวนการที่กลุ่มขายใหญ่ในสภากทม.เนี่ยไปดีลกับผู้บริหารกลุ่มต่างๆนะครับรายต่างๆในสำนักต่างๆว่าอยากให้เงินกองนี้ไปตกกับผู้รับเหมาคนนี้นะครับเพราะมันก็จะเป็นช่องทางในการตุกติดกันนะครับนี่คือข้อมูลที่วิโรจน์ลักษณะอดิสรณ์เขาบอกผมไว้ก็คือว่าเงินที่มันตัดจากเงินกองกลางเนี่ยถ้าเอาไปไว้กับสำนักต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่องทางในการตุกติดหรือว่าเป็นช่องทางในการอมตังกันนะครับเช่นสมมุติเอาเงินไปฝากไว้กับสำนักผังน้ำนะครับกทม.จริงๆมีสำนักผังเมืองกับสำนักระบายน้ำผมสมมติสำนักใหม่ขึ้นมาคือสำนักผังน้ำแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะให้สำนักผังน้ำซึ่งไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะครับทำโครงการขึ้นมาโครงการนึงอาจจะเป็นโครงการลอกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ20กิโลเมตรอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องสมมุตินะครับแล้วในการลอกแม่น้ำเจ้าพระยา20กิโลเมตรเนี่ยนะครับต้องทำให้เสร็จนะครับโดยแม่น้ำต้องลึกกว่าเดิมประมาณ1เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถึงเวลาถ้าทำกันจริงๆเนี่ยมันลึกไม่ถึง1เมตรในเส้น20กิโลเมตรเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่องทางในการตุกติกได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิโรจน์เขาเปิดประเด็นนี้ไว้มันจึงเป็นเหตุผลนะครับที่เขาเสนอว่าควรจะมีคนนอกเนี่ยเป็นกรรมธิการนะครับงบประมาณโดยก้าวไกลเขาก็เสนอเข้าไปนะครับแต่ก็ถูกพรรคเพื่อไทยคัดค้านอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการคัดค้านของเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นการคัดค้านอย่างเป็นระบบนะครับสกของเพื่อไทยก็มีการแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยนอกเหนือจากสกของเพื่อไทยที่มีการแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับสื่อหรือพิธีกรหรือองค์คาพยพต่างๆที่รับอามิสสินจ้างทางตรงและทางอ้อมนะครับก็มีการแสดงความเห็นชี้นำสังคมว่า
การมีคนนอกเป็นกรรมธิการมันไม่เหมาะเพราะมันสะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นในสภากทมที่ประชาชนเลือกนะครับมันก็กลายเป็นการสร้างตรรกะวิบัติเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับกรรมธิการต่างๆในสภานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาชุดใหญ่หรือสภากทมเองก็ตามก็มีคนนอกไปเป็นกรรมธิการเยอะไปหมดครับกรรมธิการในรัฐสกรรมเนี่ยคนนอกในโควต้าพรรคเพื่อไทยมีตั้งแต่นายชูวัฒน์เลิศสิริสุขนะครับอดีตพิธีกรนะครับช่องหนึ่งซึ่งปัจจุบันไปจัดอยู่ที่ช่อง NBT ของรัฐบาลก็เป็นกรรมธิการนิรโทษกรรมในโควต้าของพรรคเพื่อไทยนะครับกรรมธิการอื่นก็มีคนนอกของพรรคอื่นๆไปเป็นกรรมธิการเยอะไปหมดมันจึงกลายเป็นคำถามครับว่าทำไมกรรมธิการอื่นๆเนี่ยคนนอกไปเป็นเนี่ยเพื่อไทยไม่เคยโวยวายเลยเพื่อไทยก็มีการตั้งคนนอกไปเป็นกรรมธิการเยอะแต่ทำไมพอเป็นกรรมธิการเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยเพื่อไทยต้องโวยวายอันนี้แหละมันคือความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยนะครับว่ากรรมธิการชุดอื่นๆมีคนนอกเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นกรรมการนิรโทษกรรมนะครับกรรมธิการสาธารณสุขกรรมธิการกลาโหมคนนอกเยอะไปหมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอเป็นกรรมธิการเรื่องเงินทองทองเนี่ยเพื่อไทยมีปัญหาว่าคนนอกเป็นไม่ได้เป็นแล้วมันผิดหลักการแสดงว่าจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องหลักการเพราะกรรมธิการชุดอื่นเพื่อไทยก็เอาคนนอกเป็นได้มันกลายเป็นปัญหาว่านี่มันเป็นเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการคุมเงินหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยเสียเหลี่ยมเพื่อไทยเนี่ยเสียหายเยอะเพราะผมบอกไว้แล้วนะครับว่าคนที่เป็นขายใหญ่ที่ตุกติกเนี่ยมันไม่ได้มีเพื่อไทยอย่างไม่ใช่มีเพื่อไทยหรือไม่มีนะครับมันมีกลุ่มอื่นเยอะไปหมดแต่ตอนนี้เพื่อไทยถูกสังคมด่าแล้วสังคมเข้าใจว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นแก๊งอมตังความซวยของเพื่อไทยอยู่ตรงนี้ไปค้านการตั้งคนนอกในเวลาที่คนที่อมตังเนี่ยมันมีหลายกลุ่มแล้วเมื่อเพื่อไทยไปค้านการตั้งคนนอกสังคมจะมองว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นแก๊งอมตังนึกออกไหมครับคราวนี้เพื่อไทยก็จะซวยนะครับอันนี้คือเรื่องที่ต้องแยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็บังเอิญมันไปตรงกับการที่เมื่อวานนี้วิโรจน์ลักษณะดิศรเขาแถลงว่ากทม.มันมีการโกงนะครับเรื่องของเครื่องออกกำลังนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้ววิธีการในการโกงเนี่ยก็น่ารังเกียจนะครับแพงนะครับไอ้เครื่องออกกำลังที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงใครที่ไปออกกำลังตามสวนสาธารณะของกทม.นะครับขอบคุณคุณชนาพรนะครับบอกว่าสนับสนุนค่ากาแฟมานะครับคุณชนาพรมาจากญี่ปุ่นขอบคุณมากๆนะครับในช่องซุปเปอร์แชทนะครับใครสนับสนุนก็ขอบคุณมากคุณนิพาด้วยขอบคุณมากนะครับสนับสนุนก็เข้ามานะครับทางช่องซุปเปอร์แชทหรือว่าทางกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับทุกครั้งที่ท่านสนับสนุนนะครับมันคือการให้กำลังใจกับคนทำงานนะครับแล้วก็ย้ำว่าอย่าลืมกดติดตามคลิปนี้นะครับรวมทั้งกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คหรือ Facebook Fanpage ศิโรจน์ขามไพบูลย์ด้วยนะครับทุกการสนับสนุนมีคุณค่านะครับในแง่จิตใจเสมอนะครับขอบคุณคุณชนาพรแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับคุณอุทัยวันคุณนิพาคุณอานนท์คุณสนิดาคุณแพทและทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ประเด็นสำคัญที่มันงอกขึ้นมาคือการทุจริตนะครับเรื่องเครื่องออกกำลังเครื่องออกกำลังที่ว่านี้เนี่ยนะครับหลายคนฟังเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนไอ้เครื่องออกกำลังพูดง่ายๆคือเรากำลังพูดถึงเครื่องออกกำลังที่มีอยู่ตามสวนสาธารณะต่างๆในกทม.ไม่ว่าจะเป็นสวนรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนอะไรก็ตามสวนสาธารณะเดี๋ยวนี้นะครับของกทม.เนี่ยเขาจะมีเครื่องออกกำลังซึ่งทันสมัยแล้วก็เป็นเครื่องออกกำลังคล้ายๆฟิตเนสแบบแพงๆนะครับเมื่อก่อนใครอยากจะออกกำลังเนี่ยต้องไปเป็นสมาชิกฟิตเนสนั่นฟิตเนสนี่ซึ่งมันแพงจริงนะครับบางเจ้าก็เดือนละ1,000บางเจ้าก็เดือนละ 2,000 นะครับสมัยก่อนผมชอบไปออกกำลังที่สวนดุสิตนะครับตอนนั้นสวนดุสิตค่าออกกำลังเนี่ยไม่แพงประมาณเดือนละ300 400เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้ไปใช้บริการนานแล้วนะครับจะไปที่สวนสาธารณะของกทม.แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยบ้านผมก็ไกลเมื่อก่อนเคยมีสวนนึงแต่ตอนหลังเนี่ยถูกทุบทิ้งไปนะครับเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากที่เขาใช้ที่แถวบ้านผมทำสภาไปนะครับมันก็เลยไม่มีสิ่งนั้นอีกแต่ว่าเครื่องออกกำลังของกทม.ที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือของที่คนเราเห็นทั่วไปตามสวนสาธารณะต่างๆนะครับซึ่งมันมีการเปิดเผยว่าวันนี้นะครับมีข้าราชการ25คนร่วมกันโกงนะครับเครื่องออกกำลังกายนะครับการโกงเครื่องออกกำลังกายกรณีเป็นการโกงอย่างเป็นระบบนะครับเป็นการโกงแบบที่ประเจิดประเจ้อเป็นการโกงแบบที่น่าสะอิดสะเอียนนะครับแล้วก็เป็นการโกงซึ่งอาจจะสะท้อนปัญหานะครับคล้ายๆกับการเกิดเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนนะครับในศูนย์เด็กเล็กของกทม.นั้นไม่มีแอร์หรือเครื่องปรับอากาศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองใครที่เคยจำกันได้นะครับว่า
มีเหตุการณ์นะครับที่ศูนย์เด็กเล็กของกทม.นั้นไม่มีแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในกรณีของเครื่องปรับเครื่องออกกำลังนะครับที่มันมีการโกงกันเนี่ยนะครับวันนี้อาจารย์ชัชชาติไม่ได้แถลงเองนะครับแต่ว่าทีมงานอาจารย์ชัชชาติก็มีการแถลงนะครับโดยคุณเอกวรัญญูนะครับโฆษกกทม.นะครับหรือว่าคุณณัฐพงศ์นะครับรองปลัดกทม.นะครับหรือว่าคุณเต็มสิรินะครับเป็นผู้ช่วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกทม.เนี่ยก็ออกมาแถลงนะครับว่ามีการทุจริตนะครับในการซื้อเครื่องออกกำลังของกทม.จริงๆนะครับเป็นการซื้อซึ่งราคาแพงกว่าปีก่อนๆราคาในการซื้อนั้นสูงกว่าราคาต้นทุนรวมกับค่าดำเนินการเป็นอย่างมากนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด25คนนะครับเทคนิคในการโกงนะครับที่สืบสวนเสร็จแล้วก็คือการโกงเครื่องออกกำลังนะครับที่สำนักงานนันทนาสันทนาการและการเรียนรู้นะครับหลายจุดนะครับที่ศูนย์กีฬาอ่อนนุชที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่ศูนย์กีฬามิตรไมตรีตรงดินแดงที่ศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัตนะครับแล้วก็ศูนย์ออกกำลังนะครับที่ศูนย์กีฬาวารีพิลมนะครับทั้งหมดนี้เป็นการทุจริตซึ่งมีข้าราชการเกี่ยวข้องนะครับ25นายนะครับตรงกับที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาได้มีการแถลงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกครั้งนึงที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาอาจจะไม่มีอำนาจแล้วแต่ว่าเขาจับการโกงได้สำเร็จนะครับแล้วเขาก็ตีแผ่ปัญหาการโกงได้สำเร็จสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการโกงทั้งหมดนี้เนี่ยมันไปตอกย้ำสิ่งที่ก้าวไกลเขาแถลงไงครับว่าสภากทมหรือว่าประมาณของกทมมันมีการโกงจริงนะครับรูปแบบของการโกงก็คือจะเป็นการโกงนะครับผ่านสำนักต่างๆคล้ายๆกับที่วิโรจน์พูดไว้เป๊ะการโกงเครื่องออกกำลังกทมโดย25ข้าราชการเนี่ยเกิดโดยงบประมาณที่ซื้อโดยสำนักงานนันทนาการนะครับและส่งเสริมการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปอย่างที่วิโรจน์ลักษณะอดิศรระบุไว้นะครับว่ามันเป็นการโกงที่ผ่านการฝากซื้อกับสำนักงานต่างๆซื้อของในราคาแพงเกินจริงนะครับมีการกำหนดรายละเอียดสินค้าเกินความจำเป็นนะครับเพื่อจะล็อกสเปคนะครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่วิโรจน์ก็เคยพูดเอาไว้ว่าแทคติกในการโกงนะครับก็คือสมาชิกสภากทม.บางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนเนี่ยนะครับจะไปเจรจากับข้าราชการสำนักต่างๆในกทม.ว่าเนี่ยสมมุติเราจะซื้อเครื่องออกกำลังกายนะครับช่วยให้ผู้รับเหมาเด็กผมได้โครงการหน่อยได้ไหมสมมติจะซื้อเครื่องลู่วิ่งออกกำลังกายนะครับ200เครื่องทั่วกทม.ไปตามสวนสาธารณะสาธารณะเนี่ยช่วยให้200เครื่องเนี่ยเป็นของผู้รับเหมาที่เชื่อมโยงกับสมาชิกสภากทม.นะครับสัก4คนนะครับแบ่งกันไปคนละ50เครื่องได้ไหมนะครับสิ่งที่ว่าจะทำคือแบบนี้สมมติกทม.มีงบจะต้องซื้อเครื่องออกกำลังกายเครื่องวิ่ง200เครื่องก็อาจจะมีสมาชิกสภากทม.4คนเนี่ยไปคุยกับสำนักนะครับผอ.สำนักต่างๆว่าเนี่ยพี่พวกผมเนี่ยสก.เนี่ย4คนมีพรรคพวกผมทำเครื่องวิ่งนะครับอยากจะให้เครื่องวิ่ง200เครื่องเนี่ยมาจากบริษัทพรรคพวกผม4คนได้ไหมแบ่งกันไปโควต้าคนละ50เครื่องแบ่งกันไป4คนเพราะเป็นแก๊งเดียวกันนะครับผอ.สำนักก็อาจจะโอเคได้แล้วพวกนั้นก็จะบอกว่าถ้าพี่ยอมทำเนี่ยสมมติเครื่องออกกำลังเครื่องวิ่งเนี่ยเครื่องละ 70,000 ผมจะแบ่งให้พี่เครื่องละ 10,000 นะครับสมมติเครื่องละ 70,000 นะครับสมมติราคาในตลาด 35,000 แต่ราคาที่กทม.ซื้อเนี่ย 35,000 นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้สมมติราคาในตลาด 40,000 นะครับแต่กทม.จ่าย 70,000 แล้วกันส่วนต่างเครื่องละ 30,000 เนี่ยสก.ก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมให้ท่านผอ.นะครับส่วนต่าง30,000 ราคาตลาด 40,000 ราคากทม. 70,000 เนี่ยมีกำไรทันทีเครื่องละ 30,000 เนี่ยผมจะให้ท่านผอ.เครื่องละ 10,000 แต่ท่านผอ.ช่วยกำหนดสเปคโครงการนะครับเช่นถ้าเป็นเครื่องวิ่งที่กทม.จะซื้อจะต้องเป็นเครื่องวิ่งที่อะไรดีอะวิ่งไปแล้วมีไอเย็นเข้าใบหน้าซึ่งมันอาจจะมีแค่ยี่ห้อเดียวทั้งประเทศมันอาจจะมีแค่ของผู้รับเหมาเจ้าเดียวอย่างเงี้ยวิโรจน์เขาบอกวิธีที่ทำตรงนี้คือมันคือการกำหนดสเปคให้มันเวอร์ไว้ครับ
ต้องเป็นเครื่องวิ่งที่แบบวิ่งไปแล้วมีแอร์เย็นๆพุ่งมากระทบใบหน้าทำให้วิ่งเสร็จเหงื่อไม่ท่วมเลยมันมีอยู่ยี่ห้อเดียวอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยพออก็ทำปึ๊บ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 นะครับแล้วก็กำไรไปเครื่องละหมื่นพออได้ไปหมื่นหนึ่งสอกอได้ไปสองหมื่นเนี่ยครับคือตัวอย่างคล้ายๆกันนะครับกับที่มันเกิดขึ้นในการทุจริตรอบนี้เพราะวิโรจน์เขาถึงพูดครับว่ามันควรจะต้องมีคนนอกไปเป็นกรรมธิการงบเพราะถ้าคนนอกมันเป็นกรรมธิการงบเนี่ยมันจะเห็นความผิดปกติของการตุกติกหรือการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้วิโรจน์เขาใส่เพื่อไทยไม่ยั้งเลยนะครับเขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้บางคนของเพื่อไทยมาบอกว่าเพื่อไทยเคยตั้งคนนอกมีพฤติกรรมที่มันไม่ดีเลยไม่อยากให้ก้าวไกลตั้งเนี่ยวิโรจน์ก็บอกว่าก็ถ้าเพื่อไทยเคยตั้งคนนอกแล้วพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยเพื่อไทยก็รับผิดชอบไปแต่อย่าไปเอาไอ้ความไม่ดีของคนนอกของเพื่อไทยเนี่ยมาบอกว่าคนนอกของก้าวไกลเนี่ยมันต้องเป็นแบบเพื่อไทยวิโรจน์ก็บอกต่อนะครับว่าคนที่ก้าวไกลเสนอคนนอกเนี่ยเป็นคนที่คัดสรรมาแล้วเราก็พร้อมรับผิดชอบนะครับเขาก็ตั้งคำถามเยอะครับว่าอะไรอีกนะครับวิโรจน์เตือนข้าราชการกทม.ด้วยนะครับว่าเวลาเรื่องทุจริตแดงขึ้นมาคนที่ต้องรับเต็มๆคือข้าราชการสกบางคนที่มาหัวให้ล็อกสเปคช่วยตรวจงานรับคุณภาพงานที่ไร้คุณภาพเขาไม่ปรากฏชื่อในเอกสารถ้าถูกสกคนไหนเรียกไปคุยควรจะอัดคลิปเสียงเอาไว้ปกป้องตัวเองเสมอเห็นไหมครับว่าการโกงเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นโดยสกแล้วสกเนี่ยนะครับตามกฎหมายไปยุ่งกับเรื่องงบกทมไม่ได้นี่นะครับว่าจะใช้ซื้ออะไรนะฮะแต่สก.ก็จะไปบอกให้ข้าราชการเนี่ยช่วยทำตามที่ตัวเองต้องการเพราะคนที่จะมีชื่อในการซื้อในการจัดจ้างในการรับผลประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นข้าราชการทั้งนั้นนะครับวิโรจน์ก็บอกต่อว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยโอเคกับการมีกรรมการคนนอกนะครับคนนอกที่จะเชิญมาเนี่ยเป็นกรรมธิการในโควต้าก้าวไกลไม่ได้ใช้สัดส่วนของพรรคอื่นก้าวไกลพร้อมรับผิดชอบเองแล้วมันเป็นปัญหาตรงไหนตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเละทั้งพรรคเพราะพรรคเพื่อไทยตอนนี้สังคมมองกันหมดแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยค้านการตั้งคนนอกเป็นกรรมธิการงบประมาณเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อไทยค้านการตั้งคนนอกเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยสังคมก็จะคิดว่าเพื่อไทยมีพิรุธนะครับสังคมก็จะคิดว่าเพื่อไทยมีพิรุธนะครับว่าเพื่อไทยเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ต่อให้เพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลยก็ตามแต่ความระแวงของสังคมมันก็จะเกิดเพราะว่าก้าวไกลต้องการสร้างความโปร่งใสแต่เพื่อไทยคัดค้านแล้วนี่มันจึงเป็นชนวนไงครับว่าวันนี้เพื่อไทยในสายตาสังคมเนี่ยติดลบมากนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่คนกำลังมองว่าเพื่อไทยไม่ต่างกับพรรคการเมืองอื่นๆนะครับที่เข้ามาเป็นกรรมธิการนะครับเข้ามาเป็นสภากทม.เพื่อทุจริตนะครับหรือว่าเพื่อกอบโกยนะครับหรือว่าเพื่อทำในเรื่องซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างๆนานานะครับนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเสียหายมากนะครับต้องย้ำนะครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยโกงไม่มีไม่เคยพูดคำนี้นะครับแต่ผมบอกว่าการที่เพื่อไทยนะครับและองค์คาพยพของเพื่อไทยซึ่งมันมีเยอะนะครับมีตั้งแต่สื่อของพรรคนะครับมีตั้งแต่ข้าราชการที่เป็นลูกน้องของคนในพรรคนะครับมีตั้งแต่ IO ที่รับเงินพรรคหรือเปล่าหรือรับเงินคนของพรรคหรือเปล่าทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ขยับคล้ายๆกันนั่นก็คือต่อต้านการที่ก้าวไกลจะมีคนนอกมาเป็นกรรมธิการเพราะฉะนั้นมันมีความเห็นของสก.มันมีความเห็นของคนของพรรคที่ออกมาค้านเรื่องนี้แล้วมันก็มีความเห็นที่มาจากสื่อหรือองค์คาพยพนะครับของคนที่ทำงานนะครับกับคนในพรรคออกมาโจมตีเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็แปดเปื้อนกับเรื่องนี้ไปด้วยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสภากทม.นะครับและประเทศไทยของเราในปัจจุบันนะครับวิโรจน์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีการตบทรัพย์ด้วยนะครับขู่ให้ราชการแบ่งเอางบในโครงการมาล็อกสเปคผู้รับเหมาแล้วจ่ายเงินทอนถ้าข้าราชการไม่ยอมก็จะถูกตัดงบทั้งโครงการนะครับหลายโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ต้องถูกตัดทิ้งไปเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ากทม.เคยมีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าศูนย์เด็กเล็กติดแอร์ผมต้องย้ำนะครับว่าวิโรจน์เขาไม่ได้ระบุว่าหมายถึงโครงการนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวิโรจน์พูดถึงโครงการบางโครงการที่เป็นประโยชน์แล้วผู้แทนกทม.หรือสภากทม.เนี่ยครับตัดงบนะครับโดยอ้างว่าเป็นโครงการที่ดีลกันไม่ได้ในแง่รับเหมาต่างๆนานาเนี่ยนะครับวิโรจน์เขาบอกแบบนี้ว่ามันมีหลายโครงการที่สภากทม.หรือคนบางคนนะครับ
ไปต่อรองกับข้าราชการว่าให้เอาโครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยมาให้ผู้รับเหมาของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้ายอมก็จะผ่านงบเรื่องต่างๆแต่ถ้าไม่ยอมก็จะตัดงบเรื่องนั้นทั้งหมดเนี่ยบังเอิญก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกทม.มันมีเคยมีเหตุการณ์ที่ศูนย์เด็กเล็กกทม.เนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหามันมีปัญหาเรื่องการไม่มีแอร์นะครับแล้วก็เกิดการตั้งคำถามมากมายว่าทำไมศูนย์เด็กเล็กของกทม.นะครับไม่ได้ติดแอร์นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมีปัญหาเรื่องงบประมาณหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สังคมฟังแล้วเนี่ยชวนให้สงสัยว่าสิ่งที่วิโรจน์พูดนั่นคือผู้แทนกทม.สภากทม.เนี่ยนะครับซึ่งมีการขอให้กรุงเทพมหานครจัดงบประมาณต่างๆให้ตัวเองไปซื้อของของพวกพ้องตัวเองแล้วพอไม่ให้ก็จะตัดงบต่างๆเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเรื่องของศูนย์เด็กเล็กกทม.ที่ไม่มีการติดแอร์นะครับมันเป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนั่นก็คือเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีสมาชิกสภากทม.บางกลุ่มเนี่ยไปเจรจาต่อรองนะครับไปเรียกผลประโยชน์นะครับต่างๆกับกทม.กับข้าราชการแล้วบังเอิญไปเรียกกับข้าราชการที่เขาสุจริตนะครับแล้วข้าราชการที่สุจริตเขาก็บอกว่าผมไม่ยอมซื้อจัดซื้อจัดจ้างนะครับวัสดุต่างๆตามที่พวกพี่ต้องการนะครับผมไม่ยอมจัดซื้องบประมาณอาจจะเป็นแอร์อาจจะเป็นหลอดไฟนะครับอาจจะเป็นโต๊ะอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่พวกพี่ต้องการแล้วสก.กลุ่มดังกล่าวนะครับก็เลยเครียดแค้นเลยไปตัดงบประมาณนะครับที่จะทำห้องเรียงปลอดฝุ่นนะครับทั้งหมดทิ้งไปนะครับโดยอ้างว่าการที่เด็กอยู่ในห้องปรับอากาศตลอดเวลานั้นไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยเห็นไหมครับว่ามันเป็นตรรกวิบัติขนาดไหนทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้นะครับกรุงเทพเป็นเมืองร้อนผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายสมาชิกสภากทม.ทั้งหลายทำงานในห้องแอร์กันทั้งนั้นแต่พอจะมีโครงการศูนย์เด็กเล็กนะครับห้องเรียนปลอดฝุ่นสำหรับเด็กเล็กซึ่งมันต้องติดแอร์เนี่ยพวกสก.หรือสภากทม.บอกว่าเด็กอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยกลุ่มสก.พวกนี้แหละครับตัวเองก็อยู่แต่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะครับแล้วการที่อาจารย์ชาชาจะทำพื้นที่ปลอดฝุ่นให้กับกลุ่มเปราะบางคือเด็ก 1-6 ขวบเนี่ยมันถูกขัดขวางเพราะอะไรนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการขัดขวางการไม่ยอมซื้อแอร์เพื่อทำโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นให้เด็ก 1-6 ขวบเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าสก.บางกลุ่มไม่พอใจที่ไม่สามารถโกงเงินกทม.ได้แล้วก็เลยใช้วิธีนะครับตัดงบประมาณของกทม.เขาทิ้งไปแล้วโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดฝุ่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับนี่ก็คือเรื่องนึงที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรนะครับนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับต้องจับตามองกันต่อไปนะครับคุณกัปตันสโนว์บอกว่างั้นถอดแอร์จากสถานราชการในกทม.ให้หมดสิ้นเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้าราชการเคาะนะครับเป็นสภากทม.ตัดนะครับเป็นสภากทม.ตัดไม่ใช่ข้าราชการข้าราชการไม่ได้ทำผิดในเรื่องนี้แต่สมาชิกสภากทม.ทำหรือไม่นะครับนี่คือประเด็นของเรื่องนี้ทั้งหมดในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับเรื่องนี้ร้อนแรงจริงๆนะครับแล้วเป็นประเด็นที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็ดุเดือดด้วยนะครับวันนี้ตอนเช้าคุณวิโรจน์แกไปรายการคุณสรยุทธก็พูดเรื่องนี้ดุเดือดนะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างหลายต่อหลายเรื่องที่เข้มข้นนะครับยกตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ละเอียดแต่เอาเป็นว่าในภาพรวมของการอภิปรายนะครับจบที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจุกที่สุดพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นจำเลยสุดของเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไม่มีใครรู้แต่นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในกรุงเทพมหานครของเรานะครับมีปัญหาเรื่องการขัดขวางไม่ให้ก้าวไกลนะครับเชิญคนนอกเป็นกรรมาธิการพรรคเพื่อไทยกลายเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในการขัดขวางอ้างวาทกรรมบ้าๆบอๆเช่นเอาคนนอกมาเป็นเท่ากับการดูถูกสก.ทั้งที่ปกติเพื่อไทยก็มีการตั้งคนนอกเป็นกรรมาธิการชุดนั้นชุดนี้เยอะไปหมดนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาว่าเพื่อไทยวันนี้ซุกซ่อนอะไรไว้ในสภากทม.หรือเปล่าถึงแม้เรื่องของการทุจริตใหญ่ๆมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเพื่อไทยเลยก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
นะครับใครอยากติดตามเรื่องนี้นะครับก็ลองหากันอ่านกันต่อไปก็ได้นะครับอาจารย์ชาชาติเป็นคนเสนอโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นห้องเรียนปลอดภัยนะครับผ่านสำนักการศึกษานะครับซึ่งก็ทำทั้งสิ้น429โรงเรียนนะครับ1743ห้องติดแอร์ขนาด 30,000 BTU นะครับแล้วก็พัดลมระบายอากาศแต่สภากทมตัดทิ้งโดยอ้างว่าการที่เด็กอยู่ในห้องแอร์มันไม่ปลอดภัยขอไม่ให้งบประมาณในการซื้อแอร์สำหรับเด็กขณะที่สกเองนะครับอยู่ในห้องแอร์อย่างสะดวกสบายนี่อาจจะเป็นตัวอย่างของการคอร์รัปชันที่เมื่อข้าราชการน้ำดีเขาไม่ยอมร่วมมือด้วยก็ใช้วิธีตัดงบโครงการกทมจนเกิดความเดือดร้อนกับเด็กๆโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆอยากจะให้หลายคนจับตามองกันนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องที่วันนี้ผมมาคุยพวกเราฟังนะครับแล้วก็อยากจะชวนทุกคนช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องนี้เยอะๆรวมทั้งกดไลค์ใน Facebook ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์กดแชร์ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คด้วยนะครับรวมทั้งใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็สนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับเข้ามาสนับสนุนได้ตอนนี้ทันทีนะครับวันนี้ก็มีคุณอุทัยวันสนับสนุนเข้ามานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นท่านที่สนับสนุนมาทาง QR Code ขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับคุณวารีด้วยนะครับแล้วก็คุณ ปนาลีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนเข้ามาคุณสัจพจน์ด้วยนะครับสนับสนุนเข้ามานะครับเช่นเดียวกับคุณกอบแก้วนะครับสนับสนุนเข้ามาทางเลขบัญชี0072977068นะครับใครที่อยากสนับสนุนได้ก็สนับสนุนก็สนับสนุนย้อนหลังได้ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับการสนับสนุนทาง YouTube ซุปเปอร์แชทนะครับสนับสนุนได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับหน้าแรกก็มากันนะครับYouTube ศิโรจน์ทอนะครับตรงคำว่า Membership เข้ามานะครับเดือนด้อมหมูปิ้งเดือนละ35ด้อมเนื้อปิ้ง65ด้อมผักผลไม้80ด้อมเนื้อวากิว100ด้อมปลาทอด150ด้อมหมูกรอบ250นะครับลองติดตามกันแล้วก็ถ้าดูทางช่องแชทอยู่นะครับก็เห็นข้อความที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับก็ส่งความสนับสนุนเข้ามาได้นะครับมีข้อความที่ปักหมุดแล้วมีลิงก์สำหรับการเป็นสมาชิกรายเดือนไว้อยู่แล้วนะครับ